ไปดิถึงแล้วเนี่ยใช่ไปเลยไปเลยไม่เอาแล้วก็ให้พาฉันมาโรงเรียนทำไมตอนนี้อ่ะเอาก็ตามที่เราตกลงกันเมื่อวานไงที่บอกว่าพวกเราจะมาทำรายการล่าท้าผีในโรงเรียนกันน่ะฉันไม่ได้ตกลงกับนายสักนิดนึงเลยฉันบอกว่าฉันไม่มาล่าฉันมาทำไมเนี่ยเอาถ้าอย่างนั้นจุ๊บแจงไม่มาเหรองั้นพวกเราไปกันดีกว่าปะออกจากกลุ่มไปเลยนะเออไปเถอะไปเถอะพวกเราอย่าไปสนใจเลยไอเด็กขี้กลัวไอเด็กขี้กลัวเด็กขี้กลัวป๊อปขี้ป๊อปขี้ป๊อปปุ้ย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 อย่าให้ฉันเห็นพวกนายกรี๊ดแม้แต่นิดเดียวนะว่านะใครจะไปกรี๊ดกันเล่าฉันแค่อยากเข้ามาในโรงเรียนเพื่อดูว่าข่าวลือที่เขาอ่ะโพสต์กันในเน็ตมันเป็นจริงหรือเปล่าเขาว่ากันว่าในโรงเรียนของเรามันมีสถานที่อยู่สถานที่หนึ่งซึ่งเชื่อมต่อกับโลกแห่งวิญญาณถ้าเกิดว่าพวกเราเข้าไปได้แล้วก็ฉันจะถ่ายลง YouTube ด้วยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเข้าไปทางหน้าบ้านเลยดีกว่าป่ะหน้าบ้านโรงเรียนไป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 เอ๊ะใครไฟชาร์จฉันขอให้ผีหลอกนะไม่เอาเลยไปเลยหมุนนี่หรอประตูหลังโรงเรียนอ่ะวิ่งเลยอุ้ยมันมีเลือดด้วยอ่ะข้างในมันมีเลือดสีแดงๆเต็มพื้นเลยอ่ะโอ้เขาจัดงานวันละฮาโลวีนจุ๊บแจงไม่รู้หรอเนี่ยมันวันที่31แล้วนะใช่จุ๊บแจงเขาต้องจัดในตอนกลางคืนอ่ะโหยนายอย่าขี้กลัวหน่อยเลยนะพวกเราต้องรีบไปนะใกล้จะถึง 3:00 แล้วฉันจะตามรอยเท้าไปนะน่าจะตรงไปแถวแถวโรงยิมเลยหรือเปล่าเฮ้ยฝั่งนี้เปิดได้ด้วยปึ๊บโอ้ my god โรงยิมอย่าได้ฉันบอกเลยว่าโรงยิมแห่งนี้น่าจะเชื่อมต่อกับทางที่ไปหลังโรงเรียนอีกที่นึงและหลังโรงเรียนตรงนั้นเนี่ยจะมีที่สำหรับทำพิธีในการบูชายันผีรอยเลือดมันตกไปที่ห้องเก็บของอ่ะเฮ้ยฉันได้ยินเสียงหายใจแปลกๆอยู่ในนั้นด้วยอย่าบอกนะว่าคุณลุงพรชัยอยู่ในโอ้ยอะไรอ่ะข้างในน่ะถุงขยะมียันกันผีเต็มไปหมดเลยแถมยังมีกุญแจสำหรับเปิดหลังโรงเรียนด้วยโอ้ my god เก็บกุญแจมาเลยครับผมฉันคิดว่านะกุญแจอันนี้น่าจะเอาไปเปิดประตูเพื่อเชื่อมต่อกับโรงยิมได้งั้นเรากลับไปที่โรงยิมกันเถอะทุกคนมามาเร็ว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 มีประตูบานใหญ่อยู่ซึ่งฉันคิดว่ากุญแจน่าจะใช้ได้อยู่นะน้องๆๆๆเฮ้ยไขได้ได้จริงเอ้ยนั่นไงพวกนายดูด้านหน้านั้นสิทำไมต้นเชอร์รี่บลอสซัมหรือว่าต้นซากุระมันผลิดอกออกผลขนาดนี้ล่ะแถมยังมีกระดาษอะไรแปลกๆติดอยู่ตรงต้นไม้ด้วยเจ้าปีศาจสาวน่าจะเป็นแม่สาวนับจานอย่างแน่นอนตัวของเธอจะยาวเหยียดเหมือนกับงูเลยที่สำคัญนะในสมัยอดีตเธออะทำจานแตกแล้วก็ทำให้ท่านโชกุนเนี่ยโกรธมากเธอก็เลยโดนทำโทษแล้วก็จับลงไปในบ่อน้ำฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่ามันคงไม่ดีแน่ถ้าเกิดว่าต้นซากุระมันผีดอกออกผลแบบนี้เอาเป็นว่าพวกเรารีบไปล่าท้าผีหรือรีบกลับดีกว่าที่ทุกคนเห็นตรงข้างหน้าตรงนี้น่าจะเป็นทางเชื่อมที่ไปให้พวกเราล่าท้าผีอย่างแน่นอนเปิดเลยนะโอ้โหเป็นไงบ้างไม่จริงนะทำไมล็อกเกอร์โรงเรียนเราถึงกลายเป็นสนิมหมดเลยอ่ะอย่าบอกนะว่าพวกเขาจัดงานวันฮาโลวีนจนลืมกลับบ้านน่ะเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรวะเนี่ยฉันก็ได้ยินเสียงเหมือนกันมันแบบสุดๆเหมือนเป็นเสียงแบบโหยหวนดังออกมาจากในห้องตรงนั้นน่ะลองไปดูที่สล็อตน้ำเลยฉันกลัวห้องไหนกันเนี่ยขวาซ้ายซ้ายดีดูเหมือนว่าจะมีของละเกะละกะฝั่งนู้นมีอะไรบ้างอ่ะพี่ไม้ฝั่งนู้นเหรอเหมือนกันเลยโอ้โหให้ตายเถอะเราต้องหาของบางอย่างเป็นกุญแจลับนี่ไงเจอแล้วกุญแจเก็บสิฮะเก็บสิครับเก็บสิครับนี่เจอกุญแจพวกแกเข้ามาในนี้ทำไม
อย่าให้ฉันต้องจับพวกแกมาทำเป็นอาหารโอ๊ยหายไปแล้วเฮ้ยผมว่าแล้วนี่คืออะไรอ่ะมีรูปวาดแปลกๆเขียนว่าได้มีเด็กผู้หญิงคนนึงเหมือนจะคอขาดด้วยพร้อมกับเลือดเต็มไปหมดตำนานมีจริงนะเนี่ยแล้วกุญแจที่เราได้มาน่าจะเอาไปเปิดห้องใต้ดินเพื่อเชื่อมกับโลกวิญญาณอย่างแน่นอนแล้วห้องใต้ดินมันอยู่ที่ไหนกันอันนี้เป็นห้องดนตรีห้องซ้อมดนตรีเฮ้ยทุกคนตรงนี้เหมือนมีห้องอะไรแปลกๆด้วยเป็นทางลงไปใต้ดินเฮ้ยตรงนี้มันมีจดหมายอะไรอยู่ด้วยเนี่ยโอ้โหยาวเหยียดเชียวเขาบอกว่าถ้าได้อ่านจดหมายนี้แล้วเนี่ยฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเหลือเวลาอีกนานแค่ไหนที่เธอจะตามล่าพวกคุณโอ้โหระวังตัวไว้ให้ดีโดยเฉพาะการลงไปที่ห้องใต้ดินนี้เอ้าข้างล่างมันมีกุญแจเยอะแยะมากมายแต่ว่ากุญแจเหล่านั้นมันต้องคำสาปแนะนำว่าเอาไปโยนทิ้งจะดีกว่าไม่ได้การแล้วไหนๆเราก็มาทั้งทีฉันอยากรู้ว่าตำนานมันมีจริงหรือเปล่าฉันจะลองลงไปในโลกแห่งวิญญาณดูไปก่อนละไปเลยไปด้วยโอ้ยทำไมมันมืดแบบนี้เนี่ยเฮ้ยพื้นเปียกด้วยไปอ่ะเหมือนกับว่าพวกเราอยู่ในอุโมงค์อะไรบางอย่างซึ่งมีหนองน้ำเต็มไปหมดฉันเห็นอะไรแดงๆตรงนั้นด้วยอ่ะฉันได้ยินเสียงแปลกๆด้วยอ่ะเสียงแบบโหยหวนใช่ไหมเออดิแล้วมันแดงขึ้นเรื่อยๆตรงนั้นอ่ะนั่นน่ะดิมีใครอยู่ตรงนั้นไหมนี่พวกนายมาล่าท้าผีเหมือนกันใช่หรือเปล่าเอ๊ะเสียงเขาร้องรูปร่างมันดูแปลกๆเหมือนกับเป็นคนยังไงก็ไม่รู้สิหน้าตาของเขาแล้วก็กิริยาของเขาเหมือนกำลังร้องไห้อยู่คุณผู้หญิงครับเฮ้ยหายไปเลยหายเฉยโอ้ my god เรามาแล้วเราน่าจะกลับไม่ได้แล้วประตูด้านใดเป็นประตูสีแดงไปเถอะพวกเราเราจะออกจากโลกนี้กันไปอุ้ยอุ้ยเอ้าที่ไหนที่ไหนเนี่ยสมัยเอโดะนี่ทุกคนแล้วเรากลับไปได้ไหมเนี่ยเอ้ยโอ้ยประตูเปิดไม่ได้แล้วอะโถ่ถ้าอย่างนี้เราต้องรีบหาทางออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเลยมีประตูบ้านไหนที่เปิดได้บ้างไหมขอโทษนะครับใครที่อยู่ที่นี่ช่วยพวกเราด้วยมีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่ไหมโอ้ยให้ตายเถอะไม่มีใครอยู่แม้แต่คนเดียวอะแล้วอย่างนี้พวกเราจะทำยังไงดีด้านหน้าเหมือนมีโรงเตี๊ยมด้วยแหละฉันว่าเราลองเข้าไปถามคนในโรงเตี๊ยมดูดีกว่าในนั้นอะเปิดไฟอยู่พอดีโอ้มีต้นซากุระผีอะไรวะเมื่อกี้มาดิขนฉันลุกเลยโอ้ฉันตกใจ my god แต่ก่อนสล็อตฮะนายนะบอกว่านายจะไม่กรี๊ดไงเมื่อกี้นายกรี๊ดดังกว่าเราอีกพวกเราไม่ได้กรี๊ดซะหน่อยเออใช่เธอน่ะคิดมากไปเองเมื่อกี้เสียงเอฟเฟกต์อะฮะเสียงดังเชียวพวกนายอย่าเพิ่งมาล้อสล็อตเลยฉันว่ามันดูแปลกๆนะดูสิโคมไฟอะไรมาติดแบบเฉียงตรงผนังเหมือนกับว่าเขาพยายามต้อนรับเราให้เข้าไปในโรงเตรียมนี้ยังไงอย่างนั้นแหละเอาเป็นว่าเราลองเข้าไปถามข้างในดีกว่าคุณผู้จัดการน่าจะรอเราอยู่ฮึบโอ้โหไหนผู้จัดการไหนล็อบบี้ผู้จัดการครับมีใครอยู่ที่นี่ไหมเอ่ยมีกุญแจที่ซ่อนประตูลับไว้อยู่ถ้าแกหาได้แกจะสามารถออกจากที่นี่ได้ฉันดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยมีทางซ้ายและก็ทางขวาเราต้องเลือกทางนะฉันว่าขวาร้ายซ้ายดีมาทางนี้มาเหมือนเขาวงกดเลยตรงนี้ทางก็ได้มาน่ะดีทางนี้ทางนี้โอ้แล้วเราจะหากุญแจจากไหนเรามาทางนี้ฉันว่ากุญแจบ้านเลยจะอยู่อะไรหรออะไรอะไรเป็นคนร้องเพลงอ่ะใครอ่ะเฮ้ยฉันก็ได้ยินเหมือนกันเฮ้ยตอนนั้นมีรูปภาพอยู่ตัวนั้นมันวิ่งไล่ตามในเขาวงกตนี่เลยเหรอวะฉันได้ยินเสียงเสียงฝีเท้ามันเดินมาอีกแล้วอ่ะไปพี่โม่นำไปเลยฉันว่าห้องเมื่อกี้มันต้องมีอะไรบางอย่างแน่ทำไมมันถึงแบบไล่ตามเรามาในห้องนั้นเหมือนกับว่าหวงของอ่ะ
ดูเหมือนว่าเราจะเจอกับรูปภาพแปลกๆบางอย่างโอ้โหเป็นรูปภาพของคนคอขาดแถมตรงนี้แจ๊โอ้ my god มีกุญแจด้วยเท่ากับว่าเราแค่หาประตูลับก็จะออกไปจากที่นี่ได้เราต้องคอยฟังเสียงฝีเท้าของไอ้ผีนั่นดีๆออกซ้ายไหมออกซ้ายเหรอเดินนำซ้ายไปเลยดีกว่าปะเสียงมันอยู่ใกล้นะระวังเฮ้ยมันมาอีกแล้วพี่บอลเสียงเสียงตายพี่บอลตายไปแล้วจุดใจตายไปแล้วออกไปเลยออกไปเลยออกไปเลยไปมาโอเคโอเคโอเคไปมานี่ตรงนี้มีเส้นทางไปแล้วไปแล้วพี่โม่ฉันเจอกับรูปภาพด้วยตรงไหนไหนอ่ะพี่ไม้เดินทางมาดิถ้าฝั่งนี้มีรูปภาพนะฉันว่าตรงเข้าไปน่าจะมีประตูอย่างแน่นอนฉันได้ยินแต่ผิดไอ้ชะโม่ชึบเฮ้ยมีทางลึกเข้าไปนี่ไปเลยไปแป้งไปเลยวิ่ง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 อันผีมาแป้งผีมาวิ่งเฮ้ยเฮ้ยพี่ไม้พี่ไม้แข็งแล้ววะเฮ้ยเอาละตอนนี้เพื่อนของฉันตายไปเกินจนหมดแล้วฉันเดินมาพร้อมกับเจอประตูโอ้พระเจ้าออกไปเลยออกไปเลยเดี๋ยวฉันตามไปใช้ไขกุญแจแล้วนะได้ไหมนี่นะเร็ว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 ทุกคนเราถูกว้าวมาที่ไหนอีกแล้วว่าแต่จุ๊บแจงล่ะจุ๊บแจงหายเอ้าจุ๊บแจงเฮ้ยโอ้ยอย่าบอกนะว่าจุ๊บแจงโดนไอ้ผีตัวนั้นจับตัวไปแล้วอ่ะจุ๊บแจงเดี๋ยวพวกเราจะช่วยกลับมาให้ได้นะจุ๊บแจงเอ๊ะนั่นเสียงอะไรอ่ะเหมือนมีใครบางคนกำลังเล่นดนตรีและทำเพลงไปด้วยเหมือนมีคนเขายืนกำลังเดี๋ยวนะโบกมือเดี๋ยวผู้หญิงคนนี้ไอ้อุ้ยหายไปอีกแล้วที่นี่เนี่ยเป็นป่าอาถรรพ์ฉันคิดว่าอาจจะเป็นผีตัวใหม่ก็ได้ว่าแต่ตอนนี้เรามาอยู่กันในหมู่บ้านแหละนั่นเสียงเออะโวยวายอะไรกันอะผู้ชาวนาโอ้พระเจ้าช่วยฉันไม่เคยเห็นพวกนายมาก่อนเลยนะเนี่ยพวกนายเป็นใครล่ะพอดีพวกเราล่าท้าผีมาแล้วก็มาโผล่ที่นี่นะเหรอเอาเป็นว่าระวังแถวๆนี้ไว้ให้ดีๆล่ะน้องชายของฉันก็เพิ่งไปเมืองใหญ่แต่ว่าไม่มีการตอบกลับแล้วเขาก็ไม่กลับมาหลายปีแล้วที่สำคัญถ้าเกิดนายเห็นผู้หญิงที่เล่นบีวะเครื่องดนตรีแปลกๆนั่นก็แปลว่าพวกนายน่าจะสายเกินไปแล้วเฮ้ยเครื่องดนตรีอย่าบอกนะว่าที่เราเห็นเขาโซโล่กีตาร์ตรงกลางถนนนั่นน่ะพวกนายเมื่อกี้เนี่ยคุณชาวนาเขาบอกว่าให้ขึ้นไปดูบนชั้น2เขามีบางอย่างอยากให้พวกเราเห็นนี่เราขึ้นมาบนชั้น2นะคะและสิ่งที่เราเจอก็คือกุญแจเบอร์1โอ้ yesได้กุญแจมาแบบนี้ฉันรับรองเลยว่าเราจะสามารถเปิดประตูมิติเพื่อกลับไปยังโลกความจริงได้อย่างแน่นอนไปเถอะพวกนายดวงวิญญาณทุกแจยังคงรอการช่วยเหลือจากพวกเราอยู่ด้านหน้าตรงนั้นมีเป็นถ้ำบางอย่างนะคะซึ่งเราจะต้องหาประตูเพื่อที่จะใช้กุญแจนี้สำหรับปลดล็อกไปทางไหนดีล่ะเฮ้ยดีฮะข้างหน้าน่ะอะไรน่ะเงาตะคุ่มตะคุ่มเฮ้ยเหมือนคนยืนนะใช่หรออาจจะเป็นชาวบ้านก็ได้ลองดูพี่ครับพี่มาทำอะไรตรงนี้หรอเฮ้ยใครเหมือนผีตัวเมื่อกี้เลยโอ้ตกใจโอ้ใครปั้นอะไรอย่างนี้ขึ้นมามันแล้วปั้นอย่างเหมือนหน้าด้านหน้าเฮ้ยอะไรโอ้ตกใจอ่ะดูดิทุกคนฝั่งนี้อ่ะมีบ้านคนด้วยล่ะอะไรมีภาษาญี่ปุ่นบางอย่างเขาเขียนว่าแกไม่มีวันหนีออกไปจากที่นี่ได้หรอกที่นี่น่าจะเป็นวัดร้างนะถ้าฉันดูจากสภาพแล้วพวกนายคิดว่ารูปปั้นมันจะมีตัวไหนสักตัวมันขยับได้ไหมเนี่ยฉันเริ่มกลัวแล้วนะพอนายพูดเนี่ยเริ่มคิดแล้วอะไรขยับได้จริงเหรอพวกนายเราเดินแบบปกติไม่ได้แล้วเราต้องเดินแบบสปีดนายรีบมาเร็ววิ่งแล้วเร็วฉันเจอกับโรงเตรียมด้วยถ้าเราเข้าไปในโรงเตรียมน่าจะพอได้ใครก็ได้ช่วยด้วยครับช่วยด้วยนี่มีคันโยกมีคันโยกเอาละโยกคันโยกก่อนโอ้ด่วนเลยก่อนที่พวกนั้นมันจะมามันค่อยคืบคานมาแล้วในนี้ก็มีอีกหลายตัวเลยเสียงอะไรอ่ะ
บ้านอ่ะจริงเลยอ่ะโอ้โหมีบ้านด้วยข้างๆน่ะบนบ้านชั้นสองยินดีต้อนรับสู่บ้านหลังน้อยของข้าเฮ้ยมีผู้หญิงหัวสั่นอยู่ด้านบนนั่นอุ้ยหายไปแล้วอุ้ยอะไรวะเนี่ยเราจะรอดจากที่นี่จริงๆเหรอฉันว่าเราไม่น่ารอดเราทิ้งจุ๊บแจงแล้วเราหนีออกไปเลยดีไหมอ่ะไม่ดีมากจุ๊บแจงหอนไหมโอ้โหจุ๊บแจงหอนหวนไว้อีกแล้วจุ๊บแจงหอนอีกแล้วมาดูกันสิว่าคุณแจนจะพอเปิดอะไรได้บ้างบ้านหลังนี้น่าจะมีทางไปอยู่นะเอ๊ะทุกคนด้านล่างเราลองไปเช็คดูกันไหมว่ามันมีอะไรอยู่ใต้ดินบ้างมันโดดลงไปเลยเนี่ยฉันว่ามันดีกว่าข้างบนนี้แน่ๆอ่ะบุ๊บอุ๊ยโอ้โหขาแทบหักไป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 ถ้าใครเจอประตูเนี่ยบอกฉันเลยนะมีประตูมีประตูหูยมีประตูอยู่ในที่แบบนี้เนี่ยนะไป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 งั้นเปิดเลยเปิดเลยกุญแจที่ฉันมีเอาละไปโลกนึงกันไปวิฮีอุ้ยกำแพงนี่มันที่ไหนอ่ะที่ไหนอ่ะมันโรงแรมอะไรกันเนี่ยน่าจะเป็นโรงแรมปลูกผักปลอดสารพิษนะฉันว่าเอ๊ะฉันได้ยินเสียงดนตรีด้วยนะด้านหน้าตรงนั้นน่ะยิ่งเราเดินเข้าไปใกล้มากขึ้นเท่าไหร่เสียงดนตรีก็จะยิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นดังขึ้นแรงอีกแรงอีกแรงอีกอะไรเหรอดีดแรงเหรออะไรวะเฮ้ยไม่เจอเหรอคนลุกอีกแล้วโอ้เจ้านั่นมันเกาะกำแพงมาเพื่อที่จะมาหลอกหลอนเราเฮ้ช่วยด้วยช่วยฉันทีตรงนี้ตรงนี้โอ้คนนี้ชื่อว่าแฮมเบอร์เกอร์ Channel 33เอ้าชื่อพวกนายมาทำอะไรที่นี่น่ะว่าแต่ทำไมนายถึงกลายร่างเป็นเพนกวินแบบนี้ล่ะเธอทำให้ฉันกลายเป็นแบบนี้พวกนายรู้อะไรไหมฉันพยายามหนีมาเป็นระยะเวลานานแล้วแต่ก็ไม่เคยหนีสำเร็จเลยด้วยซ้ำทำไมพวกนายถึงมาอยู่ที่นี่กันล่ะพวกเราล่าท้าผีจากโรงเรียนมานะโอ้ฉันเข้าใจแล้วพวกนายรู้ไหมในตำนานญี่ปุ่นเธอคนนี้เป็นคนที่สามารถพาพวกนายไปที่ไหนก็ได้ของโลกเขามีประตูไปไหนก็ได้หรอไม่ใช่ไฟร์เธอสร้างภาพลวงตาเพื่อที่จะหลอกหลอนพวกนายให้ไม่สามารถออกจากที่นี่ได้ยังไงล่ะเอาล่ะพวกนายรีบหนีไปเถอะก่อนที่เธอจะสาบให้นายกลายเป็นเพนกวินแบบฉันเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วฝั่งนี้มันมีลิฟต์อยู่นะเพื่อนๆเฮ้ยลิฟต์ใช้งานได้โอ้ยขึ้นมาบนชั้นบนยังมีเถาวัลย์เรื้อยตามพื้นอยู่เลยอ่ะพี่โมฮะไปดูข้างๆดิแผนที่เหรออุ๊ยแผนที่โรงแรมโอ้โหมีบอกทางแยกพร้อมเลยแฮะเราต้องจำแผนที่โรงแรมนี้ไว้ให้ได้ต้องไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตรงไปเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปโอเคจำได้แล้วตรงไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแค่เนี้ยเรียบร้อยแล้วพวกเราก็จะเจอกับทางที่ออกแล้วอันนี้จำทำไมในเมื่อทางมันบังคับเลี้ยวเอาเหรอพวกนายลองเปิดประตูพวกนี้ดูหรือยังอ่ะเผลอๆอาจจะมีแขกที่แบบว่าค้างอยู่ที่นี่อยู่ก็ได้นะอาจจะมีใครอยากกลับบ้านกับเราอ่ะฉันว่าเขาไม่มีใครอยากจะกลับบ้านกับพวกนายแล้วล่ะจะไล่ทำไมเป็นผีฉันรู้ว่าพวกแกอยู่ที่นี่มานี่เรามาแล้วคนฝั่งนี้ฝั่งนี้หน้าข้างหน้าตัวเนี่ยมันวิ่งมันแมงมุมใช่ไหมมันเลี้ยวแวบไปเมื่อกี้เลยโอ้ยเมื่อกี้พวกนายเห็นหรอตัวมันเป็นยังไงอ่ะมันตัวมันสีขาวแล้วก็แบบเดินกันเชียงอ่ะซึ่งมันอยู่ข้างหลังไหนไหนพี่ไม้มาทันทีโอ้ my god ทันทีทันทันไม่มาวนมา no และจะสายหน้าตามันทำไมไอ้เจ้าแมงมุมบ้าครั้งนั้นมันกำลังรอกินเราอยู่แน่นอนฉันจะเลาะทางขวามือสุดเอ้ยทางซ้ายมือสุดตรงนี้ไปนะถ้าเกิดว่ามีไอ้เจ้าแมงมุมนั่นเมื่อไหร่เราแยกกันไปเลยฉันแยกก่อนเลยเฮ้ยข้างหลังพี่ไม้
เร็วเร็วทางนี้ไปยาวเลยนะจะไปยาวเลยนะโอ้โหแล้วแผนที่เกมนี้มันก็ไม่มีด้วยมาเอ้ยเฮ้ยฉันเจอทางเร็วเร็วเร็วโอ้ my god ไอ้ผีร้ายพี่โมไปล่อผีวันนี้ฉันอยากเห็นหน้ามันชัดๆแต่ไม่มีไปงั้นเราออกจากที่นี่กันเลยดีกว่าปะ let's goและแล้วพวกแกก็สามารถหนีรอดออกไปกับเพื่อนได้และตอนนี้แกจะเจอกับความน่าสะพรึงกลัวอันใหม่เดี๋ยวนะนี่คือที่ไหนอะทางเดินที่มีซากุระเบ่งบานนี่มันหนองน้ำเพื่อไปสู่ประตูนรกนี่ฉันเคยได้ยินนะเขาว่ากันว่ามันจะมีเส้นทางประหลาดเป็นสะพานยาวเหยียดไกลสุดลูกหูลูกตาและหนองน้ำจะนำพาวิญญาณของพวกเราไปยังจุดเกิดฉันคิดว่าหนองน้ำนี้เนี่ยน่าจะนำพาจุ๊บแจงไปแน่ๆเอาล่ะพี่ไมค์พี่โมกเราจะต้องตามหาจุ๊บแจงในแชปเตอร์ต่อไปเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสำหรับการผจญภัยในเดอะมิมิกในครั้งนี้ถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แฟนและเพื่อนๆด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครั้งหน้าเราจะช่วยจุ๊บแจงได้หรือเปล่าไปดูกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายอย่าให้ฉันรู้นะว่าแกขึ้นมาว่าบนชั้นนี้พี่มีก็นอนดีเป็นกันนะเพื่อนเป็นขอนอนด้วยได้เปล่าไม่ใช่ห้องนอนฉันนี่มันเป็นห้องนอนลูกสาวฉันห้องนี้ไม่มีอะไรผิดปกตินอกจากไอ้ตุ๊กตาบ้านี่เสียงน่าจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่